คนทำอกุศลกรรมบท10ผิดอกุศลกรรมบท10 10ข้อเลยไปนรกหมดมั้ยไปนรกมั้ยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกคำหยาบพูดโกหกส่อเสียดยุยงให้เขาแตกกันคำหยาบเพ้อเจ้อโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นมีมิจฉาทิฏฐิมีครบเลยเนี่ยไปนรกไหมถ้าไปทุกคนไหมยมลงไปดูเรื่องมหากรรมวิพังพระเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันเวลุวันภิกขุสมิทธิอยู่กระท่อมในป่าปริปาชกโปตลิบุตรก็เดินเล่นมาทักทายนั่งแล้วก็บอกว่าท่านสมิทธิข้าพเจ้าได้รับมาเฉพาะพระพักพระสมณโคดมกายกรรมเป็นมูฆะวจีกรรมเป็นมูฆะมโนกรรมเท่านั้นจริงสมาบัติที่บุคคลเข้าแล้วไม่สวยเวทนาใดๆนั้นมีอยู่สมิทธิบอกว่าท่านอย่ากล่าวอย่างนี้อย่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคนี่อ้างว่าฟังมาต่อหน้าพระศาสดานี่ไม่จริงนะพุทธเจ้าถึงบอกใครอ้างว่าฟังมาต่อหน้าพระพักพระผู้มีพระภาคหรือว่าคนนั้นเป็นผู้สูตรคล่องแคล่วอย่างนั้นอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านนี่ปริพาชกพูดฟังมาต่อหน้าพุทธเจ้าเลยแต่สมิทธิจำได้สมิทธิบอกไม่จริงนะแต่สมิทธิก็ยังไม่แยบคายพอนะเพราะว่าเพิ่งบวชวิทธิก็เลยบอกอย่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคมิได้ตรัสอย่างนี้เขาก็เลยถามว่าบวชมานานเท่าไหร่บอกไม่นานเพียง3พรรษาก็เลยบอกภิกขุใหม่เข้าใจการระแวดระวังศาสดาถึงอย่างนี้คราวนี้พวกเราจะพูดอะไรกับภิกขุผู้เถระได้แล้วก็ถามอีกว่าสมิทธิบุคคลทำกรรมชนิดที่ประกอบด้วยความจงใจแล้วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาจะเสวยอะไรโยมว่าเสวยอะไรลองตอบแทนสมิทธิที่เพิ่งบวชมาสิก็บวชมา3ปีก็โอ้เขายังเพิ่งบวชนะยังเป็นผู้ใหม่ต้องสิทธิ์ขึ้นน่ะสิทธิ์ขึ้นถึงจะอนุญาตให้มีลูกศิษย์หรือเรียกว่าเป็นผู้อยู่นานหรือถ้าฉลาดสามารถก็ให้5ปีสมิทธิเขาบอกว่าเขาจะเสวยทุกข์ปริพาชกเดินหนีเลยพวกปริพาชกเขาในบางทีจะเจอหลายครั้งพอเขาไปเจอพระเด็กๆนี่ก็ไม่คุยด้วยไร้สาระก็เดินหนีเข้าไปคุยกับพวกมีเสียงดีกว่านะนี่สมิทธิก็เข้าไปหาพระอนนท์คุยกันเสร็จแล้วก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังพระอนนท์ก็เลยบอกว่าท่านสมิทธิอันนี้พอจะมีเขาเนี่ยไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเถอะเรื่องอย่างนี้มีเหตุเพียงพอนะพระนนท์ก็วิเคราะห์ละน่าเข้าไปเฝ้าแล้วผู้เช่าตัดอย่างไรเราก็จะจำไว้พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยพระนนท์ก็เล่าให้พระศาสดาฟังผู้เช่าก็เลยบอกว่าแม้ความเห็นของปริพาชกเนี่ยโปตลิบุตรเราก็ไม่ทราบชัดฉไหนเล่าจะทราบชัดการสนทนาการเห็นปานนี้ได้โมฆะบุรุษสมิทธินี่แหละได้พยากรณ์ปัญหาที่ควรแยกแยะพยากรณ์ของปริพาชกโปตลิบุตรเนี่ยแต่แง่เดียวว่าจงใจทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วจะสวยอะไรก็ไม่บอกเป็นทุกอย่างเดียวมันก็พูดไม่หมดนะพยากรณ์แง่เดียวเนี่ยพุทธเจ้าใช่ไม่ได้เห็นไหมว่าเวลาเรามีสุตตะน้อยพระใหม่มีสุตตะน้อยแค่สามพรรษาเนี่ยไปโต้กับเขาเนี่ยเสียเลยเวลาเรามีสุตตะน้อยไปโต้หรือจะไปดึงคนอื่นเนี่ยเสียอีกนะพอพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้อุทายีนี่อุทายีแหลมขึ้นมาเลยนะประจำตลอดนะอุทายีนี่เขาบอกว่าอุทายีก็เลยกราบทูลว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญก็ถ้าท่านสมิทธิกล่าวหมายทุกข์ดังนี้แล้วไม่ว่าการเสวยอารมณ์ใดๆต้องจัดเข้าในทุกข์ทั้งนั้นนี่จะมาสอนพระเจ้าอีกนะ
อย่างนี้ก็อารมณ์ใดๆก็ทุกข์หมดนั่นแหละนะพุทธเจ้าว่าไงบอกดูก่อนอนนท์เธอจงเห็นความนอกลู่นอกทางของโมฆะบุรุษอุทายีนี่เรารู้แล้วล่ะเดี๋ยวนี้แหละโมฆะบุรุษอุทายีนี้โผล่ขึ้นโดยไม่แยบคายไม่ได้คิดแยบคายเลยโผล่ขึ้นมาสวนขึ้นมาอีกนะโดนเลยนี่เห็นหลายคนนะเวลาใต้ศาลาไม้เนี่ยฉลาดกันโผล่มาเนี่ยนะไม่ได้แยบคายเลยไม่ได้เอาไปคิดใครควรก่อนเลยนะดูก่อนอนนท์เบื้องต้นทีเดียวเนี่ยปริพาชกโปตลิบุตรเนี่ยถามถึงเวทนาสามถ้าโมฆะบุรุษสมิทธิผู้ถูกถามนี้จะพึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูก่อนโปตลิบุตรบุคคลทำกรรมชนิดที่ประกอบด้วยความจงใจแล้วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอันให้ผลเป็นสุขเขาย่อมสวยสุขแล้วถ้าทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอันให้ผลเป็นทุกข์เขาย่อมสวยทุกข์ทำกรรมชนิดที่ประกอบด้วยความจงใจแล้วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอันให้ผลไม่ทุกข์ไม่สุขเขาย่อมสวยอทุกขมสุขยมเข้าฌานสี่เนี่ยอทุกขมสุขละไม่ทุกข์ไม่สุขละเพราะกรรมนั้นที่ทำเนี่ยให้ผลเป็นอทุกขมสุขนะนั้นมันต้องจำแนกหมดน่ะคุณไปพยากรณ์อย่างนั้นอย่างเดียวก็มันก็ถูกไม่หมดน่ะแล้วพอไปฟันธงอย่างนั้นก็มันก็จะผิดซึ่งพุทธเจ้าก็จะโยงมาถึงเรื่องมหากรรมวิพังแล้วพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าโมฆะบุรุษสมิทธิเมื่อพยากรณ์อย่างนี้ชื่อว่าพยากรณ์โดยชอบเนี่ยถ้าพยากรณ์แบบเนี้ยก็จะเรียกว่าพยากรณ์โดยชอบแต่ก็อีกอะปริพาชกผู้ถือลัทธิอื่นนั้นเป็นคนโง่ไม่ฉลาดใครเล่าจากรู้จักมหากรรมวิพังของตถาคตถ้าพวกเธอฟังตถาคตจำแนกมหากรรมวิพังอยู่ก็ยังไม่เล่ารอพระอนนท์ก็เลยอาราธนาให้เล่าถ้าจะฟังนะพระอนนท์ก็เลยเป็นการสมควรแล้วในพระผู้มีพระภาคขอทรงจำแนกมหากรรมวิพังพระเจ้าก็เลยจำแนกบุคคลสี่จำพวกมีอยู่ในโลกบุคคลบางคนในโลกนี้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ประพฤติผิดในกามพูดเท็จผิดหมดเลยอกุศลกรรมบถ10อยู่ในโลกนี้เขาทำผิด10อย่างนี้อยู่ในโลกนี้เขาตายไปแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกก็มีบุคคลที่สองบุคคลในโลกนี้ทำชีวิตสัตว์ให้ตกเรื่องผิดหมดเลยแต่เขาตายไปเข้าถึงสุติโลกสวรรค์ก็มีเว้นขาดจากปาราติบาตอทินนาทานกาเมสุมิชฌาจารเว้นหมดเลย10ข้อได้หมดตายไปเข้าถึงสุติโลกสวรรค์ก็มีบุคคลบางคนพวกที่4เว้นขาดจากปาราติบาตอทินนาทานกาเมสุมิชฌาจาร10ข้อทำดีหมดเลยตายไปแล้วไปนรกก็มีมีหมดแล้วเห็นไหมมี4พวกมีอยู่ในโลกแล้วพระพุทธเจ้าก็เริ่มลงรายละเอียดเพิ่มขึ้นสำหรับพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสมีใจตั้งมั่นประกอบหนึ่งๆเนี่ยพวกนี้ได้สมาธิเห็นไหมก็เป็นปุถุชนนะแต่ก็ได้สมาธิที่บอกอ่ะพวกนี้ไปพรหมกายิกาก็ได้ไปอรูปก็ยังได้แต่ตายจากพวกนั้นแล้วก็ไปนรกต่อได้แค่กำลังของสมาธิฉะนั้นสมาธิไม่ได้เป็นเครื่องวัดอริบุคคลเป็นเครื่องช่วยให้เห็นแค่นั้นนะตัววัดอริบุคคลจริงคือเห็นเกิดดับพวกสมณพราหมณ์บางคนในโลกเนี่ยพอทำสมาธิได้ก็เล็งเห็นบุคคลโน้นผู้ทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงถือเอาสิ่งของเจ้าของไม่ได้ให้ประพฤติผิดในกามผิดอกุศลกรรมบถ10เนี่ยเล็งเห็นผู้นั้นตายแล้วเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกด้วยจักขุเองดังทิพย์แล้วก็เลยมากล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเป็นอันว่ากรรมชั่วมีวิบากของทุจริตมีข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลโน้นผู้ทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงเนี่ยจนถึงความเห็นผิดเนี่ยตายไปเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตเขาก็เห็นจริงๆแล้วเขาก็มาพูดแค่นี้แล้วเขาบอกข้าพเจ้าเนี่ยก็เห็นแล้วกล่าวต่ออย่างนี้ว่าเป็นอันว่า
ผู้ใดมักทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงมีความเห็นผิดผู้นั้นทุกคนตายแล้วต้องเข้าถึงอบายทุกขตินิพพานมันจะผิดตรงนี้ผิดตรงว่าพอไปเห็นมาแค่นั้นนะก็บัญญัติเลยทุกคนลงแน่นอนก็เห็นไม่ลอกไงแล้วเขาก็ตอบย้ำในความเห็นเขาอีกนะว่าใครรู้อย่างเนี้ยคนนั้นชื่อว่าชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้โดยชอบชนเหล่าใดเราได้รู้โดยประการอื่นความรู้ของชนเหล่านั้นสมณะเหล่านั้นผิดก็ปักลงเลยนะปักความเห็นลงเลยสมณะหรือพราหมณ์นั้นจะพูดปักลงไปในเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองโดยประการนั้นแหละซึ่งเขาก็บอกใช่เขารู้เองเห็นก็จริงเขาก็รู้เองเห็นเองอ่ะเห็นจริงอ่ะแต่พูดออกมาจริงไหมล่ะพูดออกมาไม่จริงคือถูกไม่หมดแล้วบอกว่าทุกคนต้องไปนรกหมดเขาก็พูดปากลงไปในสิ่งที่เขารู้เองเห็นเองในที่นั้นแหละตามกำลังและความแน่ใจว่านี้เท่านั้นจริงอื่นเปล่านั้นเวลาเรารู้เราเห็นอะไรแล้วก็เนี้ยอย่างเนี้ยจริงเท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็จะบอกเตือนเอาไว้ว่าการตามรักษาไปซึ่งความจริงอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไม่แน่แล้วพระพุทธเจ้าก็เล่าก็บอกต่อไปว่าสมณพราหมณ์บางคนก็เห็นอีกแบบหนึ่งมีความเพียรเครื่องเผากิเลสได้สมาธิเห็นบุคคลโน้นทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงมีความเห็นผิดไล่ผิดอกุศลกรรมบถ10ทั้งหมดแล้วก็เห็นว่าผู้นั้นตายแล้วไปสุคติโลกสวรรค์เห็นไม่ครบทุกคนนะมันเห็นเป็นบางส่วนไปดูไอ้คนนี้ไอ้คนนี้มีเหตุปัจจัยอย่างนี้ก็มาบัญญัติอีกแบบหนึ่งนี่เห็นไอ้คนนี้ทำอกุศลกรรมบถ10ไปนรกก็รีบบัญญัติเลยเห็นไอ้คนนี้ทำอกุศลกรรมบถ10นะผิดหมดเลยแต่ไปสวรรค์ก็บัญญัติเลยในสมณะพราหมณ์2พวกนี้มีวาทะขัดแย้งกันละพุทธเจ้าก็บอกว่ามีความเห็นผิดเข้าถึงสู่โลกสวรรค์เขาเลยออกมาบัญญัติว่าเป็นนั้นว่ากรรมชั่วไม่มีวิบากของทุจริตไม่มีก็เลยออกมาบัญญัติแบบนี้นี่เป็นทิฏฐิ62ทิฏฐิ62แบบของปุถุชนในโลกเพราะตัวเองก็ไปรู้ไปเห็นมานั่นแหละแต่เห็นไม่ครบเห็นไม่หมดรู้นิดๆหน่อยๆแล้วก็มาบัญญัติข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลโน้นมักทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไล่ไป10ข้อมีความเห็นผิดผู้นั้นตายไปเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ท่านผู้เจริญเป็นอันว่าผู้ใดมักทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงมีความเห็นผิดไล่มาถึงผู้นั้นทุกคนตายแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หมดใครรู้อย่างเนี้ยชนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชื่อว่ารู้ชอบใครไม่รู้อย่างเนี้ยชื่อว่าความเห็นเขาผิดปลื้มเสียหน้าเลยสมณะหรือพราหมณ์นั้นจะพูดปักลงไปในเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองเนี่ยระวังนะไอ้ปัจจตังแต่ละคนเนี่ยอุ้ยปัจจตังเห็นจริงเนี่ยตัวพองตัวใหญ่แสงสว่างเนี่ยมาคุยนั่งคุยปัจจตังจริงแต่ไม่ใช่คนละเรื่องนะแล้วก็ถึงความแน่ใจว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าอีกคนก็เห็นอย่างนี้พราหมณ์บางพวกเพียรเผากิเลสได้สมาธิเห็นคนเว้นขาดจากปาณาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารเนี่ยจนทั้งมาถึงมีความเห็นชอบผู้นั้นตายไปแล้วเข้าถึงสุติโลกสวรรค์แล้วเขาก็มาสรุปว่ากรรมดีมีวิบากของสุจริตมีแล้วก็บอกว่าผู้นั้นตายไปแล้วเนี่ยเข้าถึงสุติโลกสวรรค์เป็นนั้นว่าผู้ใดเว้นขาดจากปาณาติบาตอทินาทานไล่ไปจนถึงมีความเห็นชอบผู้นั้นทุกคนตายแล้วเข้าถึงสุติโลกสวรรค์ก็เน้นคำว่าทุกคนใครเห็นอย่างเงี้ยชื่อว่าเห็นชอบใครเห็นโดยประการอื่นชื่อว่าเห็นผิดแล้วเขาก็มีความเห็นปักลงไปในเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองว่าเนี้ยเท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าพราหมณ์อีกพวกหนึ่งความเปลี่ยนเผากิเลสได้สมาธิเห็นบุคคลโน้นเว้นขาดจากปาณาติบาตถูกหมดมาถึงมีความเห็นชอบตายแล้วเข้าถึงนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยเนี่ยอบายทุกขติวินิบาตก็เลยมากล่าวอย่างนี้ว่ากรรมดีไม่มีวิบากของสุจริตไม่มีเพราะก็ได้เห็นเนี่ยบุคคลผู้เว้นขาดจากปาณาติบาต
ตายไปเข้าถึงอบายเขาก็เลยมาบัญญัติว่าใครเว้นขาดจากปาณาติบาตเว้นขาดจากอทินนาทานจนถึงมีความเห็นชอบผู้นั้นทุกคนตายไปเข้าถึงนรกกันหมดไปคนละเรื่องเลยใครรู้อย่างเนี้ยชื่อว่ารู้โดยชอบใครรู้โดยประการอื่นชื่อว่ารู้ผิดแล้วเขาก็จะปักลงไปว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าเราก็ไล่ว่าอันไหนพระองค์ยอมรับอันไหนไม่ยอมรับคำว่าอนุมัติเนี่ยพุทธเจ้าใช้คำว่าอนุชานามิอนุชานามิเนี่ยหมายถึงแปลว่าอนุญาตหรือยินยอมดังนั้นแต่ละสำนักก็สำนวนไม่เหมือนกันของท่านพุทธเจ้าก็จะใช้คำว่าเรารับรู้ด้วยกับเราไม่รับรู้ด้วยบางพวกก็บอกว่าเราอนุญาตหรือในฉบับหลวงอีกอันหนึ่งก็อนุชานามิภิกขเวสักยะนิรุตติยาพุทธวจนังปริยาปุณิตุนติเราอนุญาตให้ภิกขุเล่าเรียนพุทธวจนะก็ใช้คำว่าอนุญาตอนุญาตหรือยินยอมพุทธเจ้าจึงบอกว่าพุทธเจ้าจะตัดทีละประโยคทีละประโยคนะเพราะว่าบางประโยคเขาพูดถูกบางประโยคเขาพูดผิดจริงคำว่าอนุมัติเนี่ยต้องเอามาทีหลังเพราะบาลีใช้อยู่ทีหลังนี่เขาเอาขึ้นมาก่อนในสมณพราหมณ์สี่พวกเนี่ยวาทะของสมณพราหมณ์ที่กล่าวว่ากรรมชั่วมีวิบากของทุจริตมีวาทะอย่างเนี้ยเจ้าบอกโอเคแต่พอก็บอกว่าข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลโน้นทำสัตว์มีชีวิตให้ตกร่วงเนี่ยตายแล้วเข้าถึงอบายทุกติวิบากนรกท่อนนี้ก็อนุมัติเห็นด้วยแต่ว่าถ้าที่บอกว่าพอเขาบอกว่าผู้ใดมักทำสัตว์มีชีวิตให้ตกร่วงทุกคนตายแล้วเข้าถึงอบายไม่เห็นด้วยยังไม่อนุมัติส่วนเราได้รู้อย่างนี้ชื่อว่ารู้โดยชอบถ้ารู้โดยประการอื่นชื่อว่ารู้ผิดนี่ก็ไม่เห็นด้วยแม้วาทะที่พูดปักลงไปว่าเรารู้เองเห็นเองนะอย่างว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่านี่ท่านก็ไม่เห็นด้วยเห็นไหมผู้เจ้าแยกคำพูดเป็นทีละท่อ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 นและโยมถ้าโยมย้อนไปว่าคนที่จะแยกท่อนคำพูดอย่างนี้ได้ต้องจำได้หมดเขาพูดมาเนี่ยผู้เจ้าถึงบอกอ่ะตอนที่ท่านไปเรียนกับอุทกดาบทอาลาลานาบทพอพูดมาปุ๊บแค่หุบปากพูดผู้เจ้าจำได้หมดเลยโตวาทะกับผู้เจ้าเนี่ยผู้เจ้าพูดทวนคำพูดปริพาชกหมดน่ากลัวไหมล่ะเราโตใครเขาจำคำพูดเราได้หมดเลยโอ้โหกระดิกไม่ได้เลยเนี่ยแม่นมากผู้เจ้าจึงแยกเป็นท่อ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 นมาได้คำอย่างเนี้ยโยมไปพูดให้พวกปริพาชกฟังไม่ได้หรอกเพราะเขาไม่ได้มีศรัทธาเขาไม่ได้ละนิวรณ์ห้าการทรงจำเขาไม่ดีต้องเล่าให้ใครอานนท์อานนท์อยู่เนี่ยเล่ารีบเล่าเลยใช่ไหมนั้นพุทธเจ้าจะคำจริงคำแท้ประกอบด้วยประโยชน์ก็ต้องเลือกกาละจะบอกกับใครจะไปบอกเรื่อยเปื่อยกับปริพาชกคนโน้นคนนี้นึกอยากจะพูดก็พูดเรียบร้อยพระสัทธรรมก็ไม่ดำรงมาจนถึงขนาดนี้ใช่ไหมนั้นท่านก็บอกว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าท่านก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าตถาคตมีญาณในมหากัมมวิภังเป็นอย่างอื่นพระพุทธเจ้าก็ไล่ในแต่ละความเห็นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะดังนั้นโยมลองดูสิว่าไอ้ความเป็นอนิจจังในหลายๆเรื่องเนี่ยนะมันไม่มีความแน่นอนอันนี้ ไปสรุปตรงที่พุทธเจ้าจะบอกว่าปุเพวาสตังกตังโหติกัลยาณกัมมังสุขเวทนียังในการก่อนเขาได้กระทำกรรมกรรมงามอันนำไปซึ่งสุขเวทนาถ้าเราเห็นคนฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เลยไปสุติโลกสวรรค์ก็เพราะในการก่อนเขาได้กระทำกรรมงามอันนำไปซึ่งสุขเวทนาตรงนั้นก็มาให้ผลเป็นสุขแก่เขาก่อนหรือปัจฉาวาสตังกตังโหติกัลยาณกัมมังสุขเวทนียังในการภายหลังเขาได้กระทำกรรมงามอันนำไปซึ่งสุขเวทนาเราไม่รู้หรอกว่าคนเนี้ยหลังจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแล้วต่อไปจะไปนั่งสมาธิเจริญปัญญาตรงนี้ก็ให้ผลก่อนเพราะน้ำหนักของสมาธิน้ำหนักของปัญญามีผลมากไงจะให้ผลก่อนงั้นเวลาเราทำกรรมเราก็ต้องเลือกอันไหนให้ผลมาก
นี่กุศลกรรมบท10เนี่ยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดคือเราพูดกันในแง่ของศีลกายกับวาจาในส่วนของทิฏฐิก็มีข้อเดียวคือข้อที่10นิดเดียวนั้นเวลาเราจะเปรียบเทียบเราต้องดูน้ำหนักของกรรมแต่ละอันด้วยอันนี้ให้น้ำหนักเท่าไหร่ศีลเนี่ยให้น้ำหนักเนี่ยผู้เจ้าที่ไล่น้ำหนักเห็นไหมว่าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะก็ยังสู้รักษาศีลไม่ได้แต่รักษาศีลสู้เจริญเมตตาชั่วสุดดมของหอมไม่ได้เจริญเมตตาชั่วสุดดมของหอมสู้เห็นอนิจจสัญญาชั่วลัดนิ้วมือไม่ได้ย่อมเห็นเกิดดับเนี่ยชั่วลัดนิ้วมือปั๊บเนี่ยโอ้โหตีอานิสงส์อย่างอื่นตกหมดเลยใช่ไหมแม้แต่ให้ทานกับพระพุทธเจ้าให้ทานกับสงฆ์ที่มีผู้เจ้าเป็นประมุขนะกลบหมดเลยเจริญเมตตงเมตตาได้มาพระยงก้าวข้ามพ้นปุถุชนภูมินะเห็นการเกิดดับมีน้ำหนักมากก็เลยไปดูที่เห็นการเกิดดับได้สมาธิพัวไปสุตตวาสกามโยคะวิสังยุตโตทันทีเลยเห็นไหมแล้วก็อันที่สามก็จะมีมรณกาเลวาสาโหติสัมมาทิฏฐิสัมมตาสมาธินาได้สมาทานซึ่งสัมมาทิฏฐิอย่างบริบูรณ์ในการแห่งมรณะรอดอีกเห็นไหมก็คล้ายๆกับสรการนี้ก่อนตายปุ๊บสมาทานแต่นั้นสมาทานสิกขาโบกะมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาตลอดการยาวนานคนที่เริ่มใส่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวมาตลอดการยาวนานจะพยากรณ์ว่าไปอบายทุกติวินิบาตพระเจ้าบอกไม่ใช่พยากรณ์อย่างนั้นไม่ได้แต่ศีลยังไม่ครบไงพอก่อนตายสมาทานสิกขาบทพัวครบองค์โสดาบันพระเจ้าพยากรณ์โสดาบันเห็นไหมไม่มีทางรู้เลยเพื่อนฝูงสรการนี้ก็เลยว่าโอ้ทุรพลด้วยสิกขาเสวยน้ำจันทร์จะเป็นโสดาบันได้ไงอย่างนี้มันก็เป็นโสดาบันกันทั้งโลกหมดแล้วนะดูถูกพระเจ้าในการพยากรณ์เห็นไหมทีนี้จะโยงให้ดูในเรื่องของฉันทราคะคือตัวสังโยชน์และฉันทราคะก็คือตัวอุปาทานอันเดียวกันเลยนะเราจะแสดงสิ่งอันเป็นที่ตั้งของสังโยชน์และตัวสังโยชน์เธอทั้งหลายจงฟังรูปกายเป็นสิ่งอันเป็นที่ตั้งของสังโยชน์สังโยชน์ก็เครื่องผูกหรือเครื่องร้อยรัดนั้นรูปเป็นที่ตั้งของเครื่องผูกและตัวเครื่องผูกจริงๆก็คือฉันทราคะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันนั้นขันเหล่านี้เรียกว่าสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์และฉันทราคะเรียกว่าตัวสังโยชน์อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากต้องจำเลยเป็นตัวแยกแยะฉันทราคะแล้วไปดูในบาลีไปดูในฉบับหลวงก่อนก็ได้แล้วก็ไปดูในบาลี308นี่บาลีก็ใช้คำว่าฉันทราโกฉันทราคะคือสังโยชน์และสิ่งเป็นที่ตั้งของสังโยชน์ฉันทราคะใดมีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นทำมันเป็นที่ตั้งของเครื่องผูกส่วนตัวเครื่องผูกคือฉันทราคะ308นี่เหมือนกันทำเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เป็นไฉนสังโยชน์เป็นไฉนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชื่อว่าธรรมเป็นที่ตั้งของสังโยชน์ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชื่อว่าตัวสังโยชน์นี่เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญจากนั้นเนี่ยพระสูตรติดกันเลยดีจังเลยอามัตอยู่ติดกันพูดถึงอุปาทานอุปาทานธรรมมันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานแล้วก็ตัวอุปาทานก็กลายเป็นว่าธรรมมันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานคือตัวเดียวกันคือกันหน้าและตัวอุปทานก็คือฉันทราโกฉันทราคะอันเดียวกันอีกเห็นไหมนี่ฉันทราคะฉันทราโกคืออุปาทานังเท่ากับอุปาทานสังโยชน์ฉันทราคะอันเดียวกันใช่ไหมนี่งั้นเวลาพูดต่างคำอย่างงงและตัวนี้จะโยงไปสู่กามโยคะยุตโต
กับกามโยคะวิสังยุตโตโยคะคือเครื่องผูกเครื่องผูกก็คือสังโยชน์ก็คือฉันทราคะก็คือสังโยชน์ตัวที่สี่ที่พุทธเจ้าบอกกามราคะเท่ากับว่าอนาคามีเนี่ยคือละข้อสี่ได้แน่ๆแต่ข้อห้าไม่ได้พูดนะเพื่อจะโยงให้ทราบว่าคำว่ากามโยคะวิสังยุตโตเนี่ยชี้มาที่ข้อสี่แต่ไม่ได้ใช้คำว่ากามราคะไปใช้กามโยคะแทนซึ่งโยคะเนี่ยจะแปลได้สองแบบคือการประพฤติอย่างเป็นระบบหรือความถูกต้องกับเครื่องผูกหรือเครื่องร้อยรัดในที่นี้คือเครื่องผูกประกอบด้วยเครื่องผูกในกามเครื่องผูกก็คือสังโยชน์ก็คืออุปทานอันเดียวกันหมดเลยเห็นไหมงั้นเพียงแต่พุทธเจ้าไม่ได้ใช้ความหมายของคำว่าเครื่องผูกคือฉันทราคะปุ๊บเราก็งงละนะงั้นถ้าท่านบอกว่ากามราคะวิสังยุตโตมันก็ง่ายใช่ไหมกามราคะตรงกับข้อ4เป๊ะแต่พอเปลี่ยนเป็นกามโยคะวิสังยุตโตต้องเชื่อมต่ออีกต้องสองขยักว่าโยคะคือสังโยชน์และสังโยชน์คือราคะนี่เห็นไหมถึงว่าคำพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราไม่ทราบพระสูตรเยอะเนี่ยมันจะตอบโจทย์ไม่ได้แต่มันก็จะตอบโจทย์ได้ของมันเองถ้าเราเสพครบมากพอเราเสพครบมากแล้วเราทรงจำได้ก็จะเกิดการใคร่ควรเชื่อมโยงกันในใจได้เองก็เลยชี้ดูว่าที่บอกอนาคามีเนี่ยกามโยคะวิสังยุตโตเนี่ยก็คือพระองค์ชี้วิธีข้อ4โดยตรงคำเลยเป็นอย่างนี้ดังนั้นสังโยชน์อุปทานฉันทราคะฉันทราโคกำหนัดด้วยความพอใจตัวเดียวกันหมดเลยมีต้องมาเทียบดูอย่างนี้ถึงจะเห็นชัดคือก็จะได้ทราบว่ากามโยคะวิสังยุตโตเนี่ยก็คือพลากแล้วจากเครื่องผูกในกามก็คือข้อ4ซึ่งถ้าโยมทราบพระสูตรเพิ่มขึ้นว่า อารมณ์ที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่นี่พระเจ้ากำลังแยกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมลมที่เป็นฝ่ายที่น่าปรารถนากับอีกอันหนึ่งก็ฝ่ายไม่น่าปรารถนาอันนี้พูดเฉพาะในฝ่ายน่าปรารถนาก็จะเป็นเรื่องกามคุณคือรสอร่อยของกามนะคุณของมันนั้นอนาคามีละได้ส่วนนี้ได้ไหมก็จะต่างกับปัญจนังโอลัมภากยานังสัญโยชนานังปริคยา5เบื้องต่ำสังโยชน์สิ้นถ้าบอก5เบื้องต่ำสังโยชน์สิ้น5ก้อน4 5รวมกันแต่ถ้าแค่กามโยคะวิสังยุตโตแค่4แต่3เนี่ยได้เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว